เอาละครับก็ขอสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการสรุปในเรื่อง Sherlock Holmes ซีซั่นที่3 EP ที่4เหมือนเดิมครับก่อนที่จะไปดูกันก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยถ้าใครยังไม่กดติดตามก็ช่วยกดให้กันหน่อยถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับ Sherlock Holmes ในตอนนี้จะเป็นตอนที่ย้อนกลับไปในปี1895แล้วมันจะเป็นการอ้างอิงจากต้นฉบับหมอวัตสันที่กลับมาจากสงครามตอนนั้นเค้าก็ยังขาเป๋อยู่แล้วก็กำลังหาที่พักราคาถูกมันก็มีเพื่อนมาแนะนำให้เค้ารู้จักกับโฮมส่วนโฮมเองตอนนั้นกำลังทดลองตีศพเพื่อที่จะดูว่ารอยช้ำมันจะเกิดในอีกกี่นาทีแล้วก็เหมือนเดิมวัตสันไม่ต้องพูดอะไรเลยโฮมก็สามารถบอกได้ทุกอย่างเค้าก็รู้ว่าวัตสันต้องการอะไรแล้วก็เคยทำอะไรมาวัตสันนี่เคยอยู่ที่อัฟกานิสถานตอนนี้มันก็มีที่พักอยู่ที่นึงอยู่บนถนนเบเกอร์เรา2คนเนี่ยน่าจะจ่ายค่าเช่ากันไหวแล้วสาเหตุที่โฮมรู้ก็เพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยเพิ่งคุยกับเพื่อนของวัตสันไปเองแล้วตอนนี้เค้าก็โผล่มากับชายที่รู้สึกว่าน่าจะเป็นทหารมีผิวคล้ำแล้วก็มีอาการบาดเจ็บที่เพิ่งจะเกิดขึ้นได้ไม่นานงั้นเรา2คนก็มาเจอกันพรุ่งนี้ตอน 1:00 นและชื่อของฉันก็คือเชอร์ล็อกโฮมที่อยู่ก็คือ 221B ถนนเบเกอร์จากนั้นโฮมกับวัตสันก็ทำคดีด้วยกันมาตลอดวัตสันก็มาเป็นผู้ช่วยของโฮมแล้วก็คอยเขียนคดีที่ไขได้ลงหนังสือพิมพ์แต่จากที่ทั้งคู่ทำคดีมาทั้งหมดคดีที่มันจะเกิดขึ้นต่อจากนี้มันก็ทำให้พวกเขาค่อนข้างปวดหัวมากมันก็คือคดีเจ้าสาวผู้น่าเกลียดพอทั้งคู่กลับมาที่ห้องก็เจอผู้หญิงใส่ชุดสีดำปิดหน้าปิดตัวยืนรออยู่โฮมก็แนะนำตัวเขาและเขาก็ขอตั้งข้อสังเกตนิดหน่อยเมื่อไม่นานมานี้คุณเพิ่งเข้าพิธีแต่งงานกับชายผู้มีจิตใจดีคนนึงและไอ้ผู้ชายที่คุณแต่งงานด้วยมันก็ทอดทิ้งคุณไปหาเพื่อนที่ไร้ศีลธรรมแล้วการที่คุณมาที่นี่ก็คงเป็นทางสุดท้ายที่จะเชื่อมความสัมพันธ์อันดีกับสามีของคุณทั้งหมดที่รู้ก็เพราะว่าน้ำหอมที่คุณใช้น้ำหอมอะไรวะโฮมก็จำกลิ่นน้ำหอมนี้ได้แต่ว่าวัตสันกลับจำไม่ได้มันเป็นกลิ่นน้ำหอมของแมรี่ภรรยาของวัตสันก็โวยวายแมรี่แล้วคุณจะมาแกล้งทำเป็นลูกค้าทำไมก็ไม่รู้จะทำยังไงถึงจะได้เห็นหน้าสามีของตัวเองไงวัตสันกับแมรี่ก็ยืนเถียงกันสักพักนึงสารวัตรก็เดินเข้ามาหาโฮมก็ถามสารวัตรทำไมถึงมาที่นี่ตอนเลิกงานและนี่โฮมรู้ได้ไงว่าเขาออกเวรแล้วก็ตั้งแต่ที่สารวัตรมาถึงที่นี่สารวัตรเนี่ยใช้เวลามองขวดเหล้าประมาณ 40% ของเวลาที่อยู่ที่นี่วัตสันช่วยเทเหล้าให้สารวัตรหน่อยทีนี้สารวัตรก็เล่ามาว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นวัตสันดูจากการกินเหล้าของสารวัตรนี่คงไม่ได้อยากกินเหล้าเฉยๆใช่มั้ยเล่นกินซะขนาดนี้น่าจะหิวน้ำแหละแล้วดูจากอาการก็น่าจะกำลังกลัวอยู่สารวัตรคิดว่าจริงๆมันก็ไม่ถึงกับกลัวซะขนาดนั้นมันมีอยู่คดีนึงจากนั้นสารวัตรก็เริ่มเล่าคดีให้ฟังมันก็มีผู้หญิงอยู่คนนึงใส่ชุดแต่งงานแล้วก็ถือปืนไล่ยิงคนโฮมบอกเดี๋ยวก่อนไอ้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นตอนไหนแล้วหน้าตาของเจ้าสาวเป็นยังไงก็หน้าซีดเหมือนคนตายแล้วปากเนี่ยก็เหมือนมีแผลหลังจากที่เธอไล่ยิงคนไปเรื่อยๆเธอก็ยิงหัวตัวเองเพื่อฆ่าตัวตายโหสารวัตรเอาจริงดิมีผู้หญิงคนนึงเป่าหัวตัวเองกลางเมืองจะให้มาหาคนผิดหรือไงโฮมนั้นก็ไม่ใช่สาเหตุที่มาสักหน่อยผู้หญิงคนนี้มีชื่อว่าเอมิเลียลิโคเลตตี้แล้วเมื่อวานก็เป็นวันครบรอบแต่งงานของเธอพอเธอตายจากนั้นมันก็มีคนโทรแจ้งตำรวจแล้วก็เอาร่างของเธอไปที่ห้องเก็บศพเรื่องจริงๆมันเกิดขึ้นต่อจากนี้แหละจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงถัดมาโทมัสสามีของเอมิเลียเขากำลังจะเดินทางไปที่ห้องเก็บศพเพื่อยืนยันตัวภรรยาแต่ว่าก็เจอเมียตัวเองที่น่าจะตายไปแล้วลงมาจากรถม้าสามีเธอก็ตกใจว่าเมียของเขาเนี่ยมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงตายไปแล้วไม่ใช่หรือไงทุกคนที่อยู่แถวนั้นก็เห็นเหตุการณ์กันหมดจากนั้นเธอก็ยิงผัวของตัวเองตายแล้วเจ้าสาวก็เดินหายไปในหมอกโฮมพอได้ยินคดีนี้แล้วก็รู้สึกว่าใช่เลยคดีนี้แจ๋วมากมีผู้ชายโดนฆ่าโดยศพวัตสันเดี๋ยวคุณไปหยิบหมอกกับเสื้อคลุมมาเราจะไปที่ห้องเก็บศพกันแมรี่ก็คิดในใจผัวทิ้งไปอีกแล้วป้าฮัสสันเธอก็เอาจดหมายมาให้แมรี่เป็นจดหมายที่มาจากไมค์คอฟเขามีเรื่องมาขอให้แมรี่ช่วยทำทั้งวัตสันทั้งโฮมเข้ามาที่ห้องเก็บศพก็เจอศพโดนล่ามไว้และไอคนที่ล่ามก็คือแอนเดอร์สันเขาล่ามไว้เพื่อความปลอดภัยของทุกคนเพราะว่ากลัวศพจะลุกไปยิงคนอื่นอีกโฮมก็ท้อใจใจคอแอนเดอร์สันมันไม่คิดจะเอาสมองมาทำงานด้วยหรือไงวัตสันลองเปิดศพขึ้นมาดูศพของเธอเนี่ยหัวหายไปครึ่งนึงแล้วเธอจะลุกมายิงใครได้แอนเดอร์สันก็เถียงและไอผัวเธอที่นอนอยู่ตรงมุมนู้นมันคืออะไรโฮมก็เหนื่อยใจกับแอนเดอร์สันจริงๆเขาก็อยากคุยกับคนที่ดูแลที่นี่สักหน่อยแล้วคนที่ดูแลที่นี่ก็คือมอลลี่บอกว่าก่อนอื่นเลยนะศพที่นอนอยู่ตรงนี้คือเอมิเลียลิโคเลตตี้แน่ๆแล้วคนเมื่อวานที่ไปยิงผัวของเธอก็คือเอมิเลียที่นอนอยู่ตรงนี้เนี่ยแหละมันก็มีคนเห็นเหตุการณ์หลายคนคนพวกนั้นก็จำหน้าเธอได้ไอคนที่ขับรถมาเขาก็รู้จักกับเธอและเขาก็จำหน้าเธอได้แน่นอนวัตสันคิดว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงเอมิเลียจะอยู่2ที่ในเวลาเดียวกันได้ยังไงใช่เลยวัตสันคนที่ตายไปแล้วไม่มีทางโผล่ไป2ที่ได้แฝดไงโฮมเอมิเลียเนี่ยอาจจะมีแฝดลับๆแฝดที่ไม่มีใครรู้โฮมก็บอกว่าเธอเนี่ยไม่เคยมีแฝดพี่น้องก็ไม่มีแล้วก็เลิกคิดเรื่องแบบนี้ไปได้เลยมอลลี่ให้ดูรอยเลือดที่นิ้วตอนที่รับศพเธอมาตอนแรกก่อนหน้านี้มันไม่มีแล้วตรงกำแพงก็ด้วยมันไม่มีข้อความเขียนแบบนั้นพอโฮมได้ข้อมูลมาแล้วเขาก็บอกว่าถ้าไขคดีได้เดี๋ยวจะโทรมาบอกวัตสันก็ลองดูที่ศพอีกรอบนึงสาเหตุการตายของเธอเนี่ยมาจากที่โดนยิงหัวแน่ๆแต่เธอคนนี้ก็มีอาการของวัณโรคด้วยแล้วหลังจากนั้นมันก็มีข่าวฆ่ากันอีกเยอะเป็นผู้หญิงใส่ชุดเจ้าสาวออกมาฆ่าผู้ชายอีกหลายคดีเลยหลังจากที่เอมิเลียตายหลายเดือนหลังจากนั้นมีผู้ชายโดนฆ่าไปถึง5คนและทุกคนก็ตายในบ้านของตัวเองและที่ผนังบ้านจะมีคำว่ายูเขียนไว้มันก็ต้องเป็นฝีมือของเอมิเลียแน่ๆโฮมไม่คิดจะไขคดีนี้สักหน่อยเหรอโฮมบอกว่าก็ไขคดีไปแล้วไงมันก็เป็นแค่การฆาตกรรมเรียนแบบคดีแรกเฉยๆ
ไอ้ฆาตกรมันก็โยนความผิดให้วิญญาณไปผมเรียกว่าสันให้เตรียมตัวเราจะไปที่ที่หนึ่งกันสารวัตรบอกว่าไม่ใช่ว่าวสันย้ายออกไป2เดือนแล้วเหรออ้าวเหรอก็ว่าแล้วทำไมวสันช่วงนี้มันไม่เถียงเลยส่วนวสันตอนนี้ก็ย้ายมาอยู่ที่บ้านเขาก็เรียกตัวเด็กรับใช้มาถามนี่ตอนนี้แมรี่อยู่ที่ไหนเด็กรับใช้ก็บอกว่าไม่รู้คุณผู้หญิงเนี่ยออกไปตั้งแต่เช้าแล้วเธอก็เอาจดหมายมาให้เป็นจดหมายจากโฮมเขียนว่าถ้าวสันว่างก็ให้มาหาแต่ถ้าไม่ว่างก็ต้องมาพ่อเรียกแล้ววสันก็ต้องไปทั้งสองคนก็มาที่ที่ไมค์คอฟอยู่แต่ว่าที่นี่มีกฎอยู่ว่าห้ามใช้เสียงพอห้ามใช้เสียงมันก็ต้องใช้ภาษามือคุยกันโฮมเดินเข้ามาทักทายไวเลอร์เขาก็คือพนักงานต้อนรับของที่นี่นี่ไมค์คอฟอยู่ที่นี่ไหมคุณโฮมครับตอนนี้เป็นเวลามื้อเช้าคุณไมค์คอฟเนี่ยอยู่ที่นี่โฮมก็ตอบว่าคนนี้เป็นแขกของฉันเองพนักงานต้อนรับก็รู้จักวสันอยู่แล้วอ๋อคุณหมอวสันนี่เองผมเนี่ยติดตามผลงานของคุณอยู่วสันก็นิ่งโฮมก็ส่งซิกวสันเองคุยกับเขาหน่อยสิวสันบอกว่ายินดีมากเลยที่คุณชอบหน้าตาคุณเนี่ยอัปลักษณ์มากโฮมถึงกับหันมามองไอ้นี่เขาเล่นมุกอะไรของเขาอีกแล้วไวเลอร์ก็เลยถามว่าเมื่อกี้ว่าไงนะวสันตอบว่าก็เรื่องผลงานที่คุณชอบคุณเนี่ยมีหน้าตาอัปลักษณ์มากผมดีใจมากเลยแล้วก็ขอบคุณที่ชอบมันฝรั่งของผมโฮมบอกให้วสันเนี่ยต้องไปฝึกอีกเยอะเลยนะวสันก็แปลไม่ออกแล้วเขาก็ถามว่านี่พูดอะไรท้อใจกับเองจริงๆเลยวสันไปดีกว่าพอเข้ามาที่ห้องก็เจอไมคอฟนั่งกินอยู่ไมคอฟอยู่ในยุคนี้มันจะอ้วนนิดนึงวสันก็ไม่ได้เจอไมคอฟนานแล้วแต่พอเห็นไมคอฟอยู่สภาพนี้วสันก็เลยเตือนว่าถ้าไมคอฟยังกินอยู่แบบนี้จะอยู่ได้ไม่ถึง5ปีนะไมคอฟเขาพนันกับโฮมว่าถ้าเขากินแบบนี้3ปีก็ตายแล้วแต่โฮมคิดว่า4ปีไมคอฟก็เลยบอกว่านี่ไงโฮมมันไม่เคยสังเกตอะไรเลยดูจากความผิดปกติที่ตาขาวของเขาดิแล้วก็มีไขมันรอบกระจกตาเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้3ปีก็ตายแล้วทีนี้มาเข้าเรื่องกันดีกว่าตอนนี้ชีวิตของพวกเราตกอยู่ภายใต้สิ่งคุกคามอย่างนึงที่พวกเราก็มองไม่เห็นแต่ว่ามันอยู่ใกล้เราเนี่ยแหละแต่ว่ายังไม่เชื่อเลยหรอกนะว่ามันคืออะไรโฮมเนี่ยต้องลองไปหาเอาเองแล้วหลังจากที่โฮมออกจากห้องนี้ไปมันก็จะมีคุณหญิงคนนึงมาหานายชื่อคุณหญิงคาไมเคิลวสันก็ถามไมคอฟว่านี่คุณไม่อธิบายสักหน่อยเหรอว่ารอบนี้เราเจอกับอะไรอยู่แล้วพวกเราจะชนะได้ไหมถ้าไม่มีข้อมูลอะไรเลยไมคอฟบอกว่าเราไม่ต้องเอาชนะพวกเขาหรอกเพราะว่าพวกเรายังไงก็เป็นฝ่ายผิดจริงๆแล้วจากเซนส์ของไมคอฟเขาก็พอจะเดาออกแล้วแหละว่าคดีที่มันเกิดขึ้นมันเกิดมาจากอะไรแต่ว่าก็แค่อยากให้โฮมลงภาคสนามเองหลังจากนั้นคุณผู้หญิงคาไมเคิลเธอก็ไปเจอโฮมที่บ้านโฮมก็ให้คุณหญิงเล่าเรื่องมาว่ามันมีอะไรน่าตกใจเธอก็เล่าว่ามันเป็นเรื่องของสามีเธอแต่ว่าเธอเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเรื่องที่จะเล่าควรจะเล่าให้นักบวชฟังหรือนักสืบฟังดีตอนนั้นครอบครัวของเราก็กินข้าวกันอยู่ดีๆนี่แหละแล้วสามีของเธอก็ได้รับจดหมายพอเขาแกะออกมาก็เจอเมล็ดส้ม5เมล็ดมันก็เป็นสัญญาณเตือนว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจว่ามันหมายถึงอะไรแล้วสามีก็บอกว่ามันหมายถึงความตายตอนที่ได้รับจดหมายมันเป็นวันจันทร์พอถึงวันพุธสามีก็ได้เห็นผู้หญิงคนนั้นเป็นครั้งแรกสามีของเธอตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วก็เห็นผู้หญิงอยู่ในสวนบ้านของตัวเองพอเธอตื่นมาก็ไม่เจอใครแล้วจากนั้นก็หลับกันต่อแต่พอตอนใกล้เช้าสามีของเธอก็ออกไปดูที่สวนคุณหญิงก็เลยรีบวิ่งออกไปตามหาสามีของเธอแล้วก็เจอสามีเธอยืนอยู่กับผู้หญิงใส่ชุดเจ้าสาวตอนนั้นสามีเธอก็บอกว่าคนนี้แหละคือเอมิเลียผู้หญิงที่ใส่ชุดเจ้าสาวก็บอกว่าคืนนี้แหละที่แกต้องตายสามีของคุณหญิงมีชื่อวุฒิยุทธัตยุทธัตถึงกับเป็นลมคุณหญิงก็เลยคิดว่าน่าจะพาสามีเธอออกจากบ้านผมก็เลยบอกว่าให้อยู่ในบ้านนี่แหละดีแล้วแล้วเดี๋ยวฆาตกรมันจะออกมาเราก็แค่เล่นตามเกมไปเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวคุณหญิงต้องกลับบ้านไปก่อนแล้วเขาก็ว่าสันจะนั่งรถไฟตามไปตอนนี้เราจะเสียเวลาไม่ได้เลยเพราะว่าสามีของคุณกำลังจะตายคืนนี้เบาในโฮมอ๋อแน่นอนแล้วเราจะเลี่ยงการตายของสามีคุณด้วยเลี่ยงการตายแบบโดยเด็ดขาดเลยครับคุณหญิงระหว่างที่ทั้งคู่เดินทางวสันก็ถามว่าหรือว่ามันจะเป็นผีของเอมิเลียจริงๆที่ออกมาฆ่าคนไปทั่วเนี่ยผมบอกให้หยุดคิดเรื่องนั้นได้แล้วเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ผีเนี่ยมันมีจริงที่ไหนยกเว้นแต่เราจะสร้างผีตัวนั้นขึ้นมาเองพอทั้งคู่มาถึงที่บ้านยุทธัสสามีของคุณหญิงเขาก็ไม่ได้ให้ความร่วมมือกับทั้งคู่เลยทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นแค่ความฝันเท่านั้นเองแล้วเรื่องที่ภรรยาของเขาเอาไปบอกพวกคุณเนี่ยจริงๆแล้วเธอเป็นคนสติไม่ดีเธอก็ไปเล่าเรื่องอะไรมั่วซั่วก็ไม่รู้ผมบอกว่าไม่ใช่คุณหญิงไม่ได้สติไม่ดีแต่เธอเป็นผู้หญิงที่มีสติปัญญาสูงแล้วก็มีสายตาที่หลักแหลมพวกเราจะสามารถช่วยคุณได้ถ้าคุณอธิบายว่าคุณมีส่วนเกี่ยวข้องยังไงกับเอมิเลียยุทธัสก็ยังคงไม่ให้ความร่วมมือและเขาก็ไม่เล่าอะไรด้วยโฮมก็เลยขอตัวกลับก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ก่อนจะไปโฮมก็ฝากกระดาษให้คุณหญิงคืนนี้คุณหญิงจะแกล้งป่วยแล้วก็ขอนอนคนเดียวประตูหน้าต่างของบ้านทุกอย่างจะถูกล็อกหมดแต่สิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ก็คือยุทธัสเราไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรคืนนี้บ้างแต่ดูจากอาการของเขาแล้วเนี่ยยุทธัสคงไปทำผิดอะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับเอมิเลียและส่วนเรื่องเมล็ดส้มที่เขาได้รับมันก็เป็นการเตือนแบบโบราณที่หมายถึงความตายแล้วนี่วสันเอาปืนมาด้วยไหมวสันก็บอกว่าเอามานะแต่มันจะยิงผีตายไหมล่ะผมก็บอกดีมากทีนี้ก็ได้เวลาเล่นเกมละทั้งคู่ก็มานั่งรอแถวๆบ้านของคุณหญิงดูจากไฟที่หน้าต่างทั้งคุณหญิงทั้งสามีของเธอดูเหมือนว่าจะเข้านอนแล้วที่เหลือเราก็แค่รอให้ผีออกมาระหว่างที่นั่งรอทั้งคู่ก็คุยกันไปเรื่อยเปื่อยวสันก็คาใจอยู่เรื่องนึงเขาก็ถามว่าทำไมโฮมถึงไม่ยอมมีแฟนสักทีหรือว่ามีผู้หญิงอะไรประมาณเนี้ยโฮมก็บอกว่าเขาเนี่ยไม่ชอบอะไรแบบนั้นมันทำให้รู้สึกแปลกๆวสันก็ยังไม่หยุดถามโฮมก็เลยรู้
ู้สึกว่าตอนนี้เหมือนต้องใช้ปืนละขอยืมหน่อยทั้งคู่ก็เถียงกันอยู่สักพักแล้วก็เห็นวิญญาณเจ้าสาวโฮมก็เลยวิ่งไปคุยกับผีก็ไม่ยอมตอบจากนั้นก็ได้ยินเสียงกระจกแตกแล้วก็ได้ยินเสียงยุทธัสร้องประตูทุกบานของบ้านตอนนี้ยังล็อกอยู่เลยโฮมก็เลยทุบกระจกแล้วบุกเข้าไปในบ้านแทนแล้วตอนนี้มันก็มีหน้าต่างบานนี้บานเดียวที่เข้าออกได้โฮมก็เลยสั่งให้วสันอยู่ที่นี่แหละเผื่อฆาตกรมันจะวิ่งมาที่นี่จากนั้นโฮมก็รีบวิ่งตามเสียงไปแล้วเขาก็เจอกองเลือดแล้วก็เจอคุณหญิงด้วยคุณหญิงก็ถามว่าในโฮมสัญญาแล้วไงว่าจะช่วยสามีของเธอโฮมก็ไม่ตอบก็รีบตามรอยเลือดไปส่วนวสันตอนนี้ก็รู้สึกว่าแม่งต้องมีตัวอะไรสักอย่างกระโดดออกมาแน่ๆแล้วตอนนี้โฮมก็เจอศพของยุทธัสแล้ววสันเองก็เหมือนได้ยินเสียงผู้หญิงอยู่ด้านหลังพอหันไปเขาก็วิ่งหนีเลยพอวิ่งมาเจอโฮมวสันรีบฟ้องโดนเขาแล้วโฮมนี่มันอยู่ตรงนั้นเลยพอวิ่งมาก็ไม่เจอใครแล้วเนี่ยวสันมันหนีไปแล้วเนี่ยวสันก็เถียงไม่ใช่หรอกโฮมไอ้เมื่อกี้ผีแน่ๆมองยังไงก็ผีทั้งคู่ก็เลยมาเช็คดูที่ศพดูจากมีดที่แทงยูทัสมีดที่แทงเนี่ยคมมากดูจากความลึกในการแทงบางทีมันอาจจะเป็นแค่แรงผู้หญิงก็ได้แต่วสันก็ยังมั่นใจอยู่ยังไงก็ผีเขาได้เห็นเองกับตาโฮมบอกให้ตัดเรื่องผีออกไปก่อนแล้วก็หาความเป็นไปได้อย่างอื่นสารวัตรก็เห็นด้วยผีที่ไหนมันจะทิ้งข้อความเอาไว้โฮมก็งงข้อความอะไรตอนที่เขาเห็นศพครั้งแรกมันไม่มีข้อความสักหน่อยพอไปดูที่ศพก็เจอข้อความเขียนว่าคิดถึงไหมมันเป็นข้อความของเมเรียตี้ที่เคยเขียนถึงโฮมก่อนตายจากนั้นโฮมก็กลับมาที่บ้านแล้วก็นั่งรวบรวมข้อมูลความคิดในหัวของเขามันก็มีคดีเจ้าสาวไล่ฆ่าคนมากมายที่ออกข่าวตากับสารวัตรก็มาดูโฮมนี่โฮมนั่งอยู่แบบนี้มา2วันแล้วโดยไม่กินอะไรเลยผ่านไปสักพักโฮมก็เลยตัดสินใจใช้ยาเขาก็หลอนจนเห็นเมเรียตี้ก็เลยกลับมาที่ปัจจุบันโฮมตอนนี้เพิ่งตื่นหลังจากเครื่องบินลงจอดวสันกับแมรี่แล้วก็ไมค์ครอฟก็เดินมาดูโฮมว่าเป็นยังไงบ้างโฮมบอกว่าเขาต้องกลับไปที่เดิมตอนนี้เกือบจะรู้แล้วว่าเมเรียตี้มันกลับมาได้ยังไงยุทธัสกับภรรยาของเขาคดีเมื่อ100ปีก่อนเอมิเลียที่เหมือนจะตายไปแล้วอยู่ๆเธอก็ฟื้นมาฆ่าคนเธอยิงหัวตัวเองแบบเมเรียตี้เป๊ะๆแต่ก็ยังไม่ตายไมค์ครอฟดูจากสภาพของโฮมเขาก็เลยขอรายการที่โฮมเสพมาทั้งหมดเพราะว่าทั้งคู่ตกลงกันว่าถ้าเจอกันที่ไหนเวลาที่โฮมเล่นยาต้องมีรายการมาให้วสันก็ดูยาที่โฮมเสพเฮ้ยนี่ขึ้นเครื่องบินมาแค่5นาทีโฮมมันจะเสพทั้งหมดนี้ได้ไงไมค์ครอฟบอกว่าก่อนที่จะขึ้นเครื่องโฮมมันก็เมาฟินอยู่แล้วแมรี่ตอนนี้กำลังหาข้อมูลของเอมิเลียคนที่โฮมพูดถึงเมื่อกี้ไมค์ครอฟก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะไปหาข้อมูลใน MI5 ให้ในนั้นเนี่ยข้อมูลน่าจะมีเยอะกว่าแมรี่ก็บอกว่าใช่กำลังหาในนั้นแหละแมรี่เธอก็เก่งจัดที่แฮกเข้าระบบของ MI5 ได้ไมค์ครอฟก็เลยถามว่าระบบป้องกันของ MI5 มันยังดีอยู่มั้ยแมรี่บอกว่ามีก็ดีแต่ข้อมูลระดับประเทศทำไมไอ้นี่เขาแฮกเข้าง่ายจังวะเอมิเลียคดีนี้ยังไม่ถูกปิดตามที่โฮมบอกโฮมก็ได้ยินเสียงแว่วๆว่าเมื่อกี้ใครพูดว่ามอร์ฟีนหรือโคเคนวสันบอกว่าเขายังไม่ทันพูดเลยโฮมตอนนี้ย้อนกลับไปที่อดีตอีกรอบนึงวสันก็มาเจอโฮมนอนเมายาอยู่วสันในยุคนี้เป็นคนถามเองว่ามอร์ฟีนหรือโคเคนอ๋อโคเคนวสันเลยบอกว่าเดี๋ยวจะหายาพวกนี้ถ้าเจอจะเอาไปโยนทิ้งหน้าต่างให้หมดโฮมเนี่ยช่วยทำตัวดีๆกว่านี้หน่อยได้ไหมอย่าเพิ่งเล่นยาระหว่างคดีดิเพราะว่ามันยังมีคนอื่นที่ต้องการให้นายช่วยอยู่มันก็มีเด็กส่งจดหมายมาให้โฮมเป็นจดหมายจากแมรี่พออ่านจากจดหมายโฮมบอกว่าตอนนี้เราต้องรีบไปช่วยแมรี่มันก็มีความเป็นไปได้ว่าที่เธอจะอยู่ในอันตรายโฮมนี่มึงยังเมายาอยู่หรือเปล่าเนี่ยแมรี่จะมีอันตรายได้ไงตอนนี้เธอน่าจะอยู่กับเพื่อนมากกว่ามั้งรีบไปเถอะวสันตอนนี้ทั้งคู่ก็เดินทางไปด้วยรถม้าโฮมบอกว่าตอนนี้แมรี่น่าจะอยู่ที่โบสถ์แล้วแมรี่ก็คิดว่าน่าจะเจอคำตอบของคดีนี้แล้วพอมาเจอกับแมรี่เธอบอกว่าเดี๋ยวจะพาทั้งสองคนไปดูต้นตอเหตุที่มันเกิดขึ้นจากนั้นก็พาไปเจอกลุ่มคนที่แต่งตัวแปลกๆนี่แมรี่คุณมาทำอะไรที่นี่เนี่ยก็ไมค์ครอฟมาขอร้องให้สืบคดีนี้เหมือนกันวสันงงนี่เมียเราทำงานให้ไมค์ครอฟเหมือนกันเลยเนี่ยโฮมบอกว่าวสันไม่เคยสังเกตแฟนตัวเองเลยหรือไงแมรี่มีอาชีพเป็นพยาบาลแต่ฝีมือของเธอเนี่ยดีเกินกว่าพยาบาลไปเยอะมากแมรี่ก็บอกว่าใช่วสันจะไปสังเกตอะไรได้ล่ะโฮมบอกให้พอก่อนเรามาลุยคดีกันต่อดีกว่าพวกเราเนี่ยลองไปถามพวกเขาไหมว่าทำอะไรกันอยู่แล้วโฮมก็วิ่งไปถามเลยโฮมก็ชมว่าทุกคนเนี่ยแสดงได้ยอดเยี่ยมมากเอมิเลียยิงตัวตายหลังจากนั้นเธอก็ฟื้นออกมาจากหลุมแล้วก็มาฆ่าสามีตัวเองเธอทำอย่างนั้นได้ยังไงทีนี้เราลองมาลำดับเหตุการณ์กันหน่อยเอมิเลียเธอดึงความสนใจจากทุกคนโดยการไล่ยิงปืนใส่คนเธอใส่ปืนกระบอกหนึ่งเข้าที่ปากแล้วอีกกระบอกหนึ่งก็ยิงลงพื้นจากนั้นมันก็มีผู้สมรู้ร่วมคิดฉีดเลือดบนผ้าม่านให้เวลามันเหมาะเจาะกันมันก็เลยทำให้ทุกคนเข้าใจว่าเธอฆ่าตัวตายมันมีทั้งเสียงปืนแล้วก็เลือดทุกอย่างดูสมบูรณ์แบบมากแล้วมันก็มีศพที่คล้ายกับเอมิเลียอยู่แล้วแล้วก็เอาศพนั้นมาแทนที่แล้วก็ไปไว้ที่ห้องเก็บศพส่วนตัวจริงก็แอบหนีไปจากนั้นเธอก็ไปคุยกับคนขับรถม้าเป็นคนที่เธอรู้จักและให้เขาพาเธอไปเจอกับสามีจากนั้นเธอก็ฆ่าสามีของเธอมันก็เลยทำให้คนที่เห็นเหตุการณ์เป็นพยานว่ายังไงคนนี้ก็คือเอมิเลียแล้วมันก็ทำให้ทุกคนเข้าใจว่าเป็นผีของเอมิเลียบวกกับการที่เธอแต่งหน้าให้มันน่ากลัวนิดนึงทีนี้เราก็จะได้ฆาตกรที่เป็นวิญญาณอาฆาตขึ้นมาเอามาไล่ฆ่าคนอื่นพอยิงสามีเธอเสร็จจากนั้นเธอก็หนีลงท่อไปแล้วอย่างสุดท้ายที่เธอต้องทำก็คือการตายจริงๆแล้วก็เอาศพของเธอจริงๆไปไว้ที่ห้องเก็บศพแล้วก็เอาศพปลอมออกมาและถ้าคราวนี้เกิดมีใครอยากระบุตัวตนของเธอขึ้นมาจริงๆมันก็จะได้เห็นศพเธอแล้วเรื่องที่ทำมาทั้งหมดมันก็คือสงครามอย่างนึงซึ่งมันก็ต้องมีผู้เสียสละอยู่แล้วแล้วตอนนี้เรากำลังทำสงครามกับกลุ่มคนครึ่งนึงที่เป็นของประชา
ากรทั้งหมดเป็นพวกที่เลี้ยงลูกให้เราเป็นพวกที่ดูแลบ้านให้เราเป็นพวกที่ถูกเมินเฉยแล้วก็เป็นพวกที่ไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงอะไรทั้งนั้นพวกนั้นก็คือพวกผู้หญิงนั่นเองแล้วสมัยเมื่อร้อยกว่าปีก่อนผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยจะไม่มีความเท่าเทียมกันเลยผู้หญิงจะออกความคิดเห็นหรือว่ามีสิทธิ์มีเสียงอะไรนี่แทบเป็นไปไม่ได้เลยเห็นไหมว่าสันตามที่ไมค์คอฟบอกสงครามครั้งนี้เราคงเอาชนะไม่ได้ว่าสันบอกว่าจริงๆแล้วเอมิเลียเธอก็จะตายอยู่แล้วตอนที่ดูสภาพศพเธอก็เจอกับอาการของวัณโรคแล้วเธอก็คงอยู่ได้อีกไม่นานใช่เพราะแบบนั้นไงเธอเลยอยากให้การตายของเธอไม่ไร้ประโยชน์เอมิเลียรู้จักกับพวกองค์กรลับฉะนั้นเธอก็คงรู้วิธีทำให้คนหวาดกลัวได้เหมือนกันมอลลี่ก็ออกมาบอกว่าใช่เธอรู้จักกับยุทธทัศน์คนที่เป็นสามีของคุณหญิงคาไมเคิลทั้งเอมิเลียทั้งยุทธทัศน์ทั้งคู่เคยแต่งงานกันแต่ว่ามันก็เพื่อผลประโยชน์จากนั้นยุทธทัศน์ก็ทิ้งเธอไปมันก็เลยทำให้เธอไม่เหลืออะไรเลยเงินก็ไม่มีแต่พอเอมิเลียเธอไปเจอคนใหม่คนที่เป็นสามีของเธอคนปัจจุบันเธอก็นึกว่ามันจะดีขึ้นแต่ว่าก็เลวไม่แพ้กันเลยวสันก็เอาแล้วเรื่องผู้หญิงที่ใส่ชุดเจ้าสาวล่ะตอนนั้นเรายังเห็นเธออยู่เลยใช่วสันพวกเราได้ยินเสียงกระจกแตกแต่ว่ามันเป็นเงาสะท้อนจากของคนเนี่ยแหละมันแตกตอนกำลังย้ายกระจกออกผู้หญิงทุกคนที่อยู่ในห้องนี้ก็เป็นเจ้าสาวกันหมดเพราะฉะนั้นใครจะปลอมเป็นเอมิเลียก็ได้คนพวกนี้ตามฆ่าทุกคนที่ทำลายผู้หญิงแล้วถ้าเราตัดเรื่องวิญญาณออกไปผู้ต้องสงสัยมันก็มีแค่คนเดียวก็คือคุณหญิงคาไมเคิลมันก็มีเรื่องคาใจโฮมอยู่นิดนึงทำไมต้องมาปรึกษาเขาเรื่องคดีฆาตกรรมที่คุณกำลังจะก่อด้วยพอผู้หญิงใส่ชุดเจ้าสาวพูดทำไมเสียงมันฟังดูแปลกๆเปิดหน้ามามันก็คือจิมมาเรียตี้โฮมตกใจก็เลยเด้งกลับมาที่ปัจจุบันตอนนี้โฮมเพิ่งฟื้นเขาสลบไปจากอาการเมายาพอตื่นขึ้นมาโฮมก็อยากไปดูที่หลุมศพของเอมิเลียมาคอบอกว่านี่มันก็ร้อยกว่าปีแล้วนะมันก็ต้องใช้เวลานานพอสมควรกว่าจะหาหลุมศพนั้นเจอแมรี่บอกอ๋อเจอแล้วและที่โฮมอยากไปดูก็เพราะว่าเขาอยากรู้ว่าสิ่งที่เขาคิดมันทั้งหมดมันถูกไหมหลังจากที่เอมิเลียตายเธอก็ถูกฝังศพแต่อีกศพนึงล่ะศพที่เธอเอามาแทนที่ในตอนแรกมันหายไปไหนล่ะโฮมก็มั่นใจว่ามันต้องอยู่ที่นี่แน่วสันคิดว่าเรื่องในอดีตก็ช่างมันเถอะเพราะว่าตอนนี้มาเรียตี้มันกลับมาแล้วจริงๆตอนนี้เรามีคดีที่ต้องทำอยู่ถ้าโฮมเลิกเมายาเมื่อไหร่ก็โทรมาหาเขาแล้วกันวสันก็เลยพาแมรี่กลับมันก็เลยมีแค่สารวัตรที่มาช่วยโฮมขุดดินพอแงะออกมาก็เจอศพแค่คนเดียวคนไปก็ไม่เจออะไรเลยโฮมก็เลยคิดว่ามันน่าจะฝังอยู่ข้างใต้นี้แน่ทั้งสารวัตรทั้งไมค์คอร์ก็บอกให้โฮมพอเถอะบางทีพวกนั้นน่าจะกำจัดศพด้วยวิธีอื่นพอโฮมหันไปก็เจอผีกระโดดมาเกาะมันก็เลยเด้งกลับไปที่อดีตอีกรอบนึงพอกลับมาที่อดีตเขาก็เจอจิมมาเรียตี้อีกรอบทั้งคู่ก็คุยกันสักพักนึงพอผักมาเรียตี้ลงน้ำตกไปโฮมก็โดดตามมาแล้วก็กลับมาที่ปัจจุบันอีกรอบนึงทีนี้โผล่มาบนเครื่องบินอันนี้ปัจจุบันจริงๆแล้วโฮมบอกว่าตอนนี้เขาต้องไปที่ถนนเบเกอร์แล้วนี่ไมค์คอฟทำไมยังอยู่ที่นี่อีกไม่ใช่ว่าไมค์คอฟมีหน้าที่ต้องหาทางอภัยโทษให้เขาเหรอแล้วก่อนจะไปไมค์คอฟก็ฝากให้วสันดูแลโฮมด้วยวสันก็บอกว่าได้เขาก็ไปถามโฮมว่านี่ตกลงว่ามาเรียตี้มันยังไม่ตายเหรอโฮมบอกว่าเขาไม่เคยพูดเลยว่ามาเรียตี้มันยังอยู่เขาพูดแต่ว่ามาเรียตี้มันกลับมาแล้วแล้วแน่นอนว่ามาเรียตี้มันต้องตายไปแล้วเอาปืนเป่าสมองตัวเองกระจุยซะขนาดนั้นยังไงก็ไม่รอดแล้วตอนนี้เราก็รู้ด้วยว่ามาเรียตี้มันคิดจะทำอะไรต่อไปแล้วเรื่องก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับแล้วก็สำหรับใครที่ดูจนมาถึงตรงนี้ก็ขอขอบคุณด้วยนะครับดูจบแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างด้วยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยถ้าใครอยากสนับสนุนกันก็สามารถโดเนทกันเข้ามาได้แล้วก็ขอขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่โอนกันเข้ามาด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ